สองปีก่อนอาจารย์ได้คัดทิ้งหมดแล้ว10กว่าอันพวกนี้คือของเทอมก่อนนะครับส่วนตัวนี้ใหม่ๆลูกเพิ่งไปซื้อมาเมื่อเช้าสั่ง5อันได้1อันเขาบอกว่าเขาไม่ฆ่าวัวตัวเมียจบไปแล้วนาดินกลับมาเยี่ยมอาจารย์อยู่จุดพักนึงบอกว่าได้วันละ6ตัวรายได้ก็ไม่มากนะนาดินได้เดือนละ 200,000 พวกนี้ข้อที่3นะครับนักศึกษาต้องมีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์จิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์นะครับคือมีความปรารถนาดีอาหารราคาแพงทำอาหารลดต้นทุนช่วยเกษตรกรนะครับหรือว่าสภาวะสู่ประชาชนยานอกครับอาจารย์ยานอก อันนั้นเขาแค่พูดเล่นแต่ว่ายานอกจริงๆก็ต้องสูงกว่านั้นแต่ไม่หรอกอย่าเร็วเอาประมือเอ้าได้อีนี้ป่ะโปรเมมันลวงหรอวะอาจารย์ริ้วประมือเอาประมือมานี้เลยนะประมือประมือโอ้โหตัวบาทเนี่ยคิดไปให้คนละ1ใบนะครับรักษาดีๆเท่าชีวิตอาจารย์เร็วถ้าถุงมือแบบนี้มันมีอยู่5อัน5มือไหมถ้ามันหายไปอันนึงมันจะเป็นยังไงไหมเอาไปใช้ผิดงานไหมนี่เลยของนารินนี่บ่น่าจะหายอันหม่องนี้ได้นารินนี่ไหมวะอันหานิ้วนี่ผมบ่ยอมรับเป็นนารินแต่ว่าตรงนี้ผมยอมรับอยู่ถ้ามันหายขึ้นมาเพราะได้หยอกได้หัวครับได้หยอกได้หัวเนาะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ขนาดตายขนาดโรคติดต่อแล้วทีนี้คือโรคแพ้ติดต่อนะครับหรือว่าบูเซโรซีสโรคแกงเชื้อเอาไปยังมันคือบอกมากน่ะเอาบีบจ้าบีบป๊อก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 ตัวโรคเอามือยังมันคือแง่งขิงเดี๋ยววันนี้ครับผมกลุ่มที่2 2รุ่นที่6ครับเริ่มแล้วนะครับอันนี้ล้วงอึหรือยังอาจารย์เร็วล้วงอึยังโอเคล้วงหาบ่ออกบ่หมดก็ต้องเอาออกให้หมดโลกนั่นแหละคุมเบอร์1นี่สิได้ล้วงขี่ก่อนครับอันดับแรกเห็นบ่ผู้ใดว่าผู้ใดว่าล้วงผู้แรกว่าคือบ่คือเด้นะครับมีอาจารย์หรือพี่เอนะครับช่วยล้วงยกไปลูกอีไปย่านมันใช่หรือพี่เอใช่หรือขึ้นเนียนแท้โอ้ครับผมครับนี่หน้าตากลมกลืนมากเลยอ่ะโอ้นึกว่านักศึกษาปีหนึ่งไหมผสมเทียมเก่งครับแต่ว่าผสมเทียมเก่งอย่างเดียวครับบนที่ไม่หวังแค่เกือบเอ้ยต้องหาเงินซื้อแหวนจะเลี้ยวมาเปิดตัวให้พ่อนี่หาแต่ลูกหาแต่ลูกไพ่อยู่ดิหาแต่ลูกไพ่เห็นลูกเหรอเออหาแต่ไพ่เห็นลูกไส้ไหมการเริ่มต้นครั้งแรกเนาะคำหาเซอร์วิกคำหาคอมดลูกให้เห็นก่อนกับผมว่าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับเออฟังอาจารย์เร็วฟังอาจารย์เร็วลูกตรงตอนขึ้นไปประสาทสัมผัสที่ไปด้วยมือน้ำอาจารย์เลี้ยวสอนลูกศิษย์นักศึกษาลูกๆสาวๆนะครับเพิ่นบอกว่าสิเอาเงินหมอหรือสิเป็นหมอเองนะครับครับกลุ่มนี้36คนครับผมสำหรับรุ่นที่6นะครับในกลุ่ม2นะครับผมอีงอยมันฉลาดเด้มันตอบบ่คิดเลยเด้สลัดคือลุงมันน่ะละลุงมันก็สลัดกระมูลในรุ่นลุงเสกมันน่ะพี่เสกเหรอทุกคนรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากครับรุ่นนักศึกษาสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรชั้นปีที่1นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่6แล้วครับที่อาจารย์ในสาขาวิชานะครับมีการจัด
ะครับฝึกอบรมผสมเทียมให้กับรุ่นนักศึกษาที่มาเรียนกับพวกเรานะครับฟรีนะครับผมย้ำนะครับว่าฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็ลูกๆหลายๆคนนะครับนำไปต่อยอดนะครับในการเป็นนักผสมเทียมที่ดีนะครับขึ้นประมาณปี2ก็หลายๆคนก็เป็นแล้วครับเก่งแล้วตอนนี้น้องเขาอยู่ปี1นะครับผมนี่ครับนี่คือจุดเด่นของสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับที่นี่ฝึกเน้นปฏิบัตินะครับครับให้ทุกคนได้ทำงานจริงนะฮะส่วนใหญ่ลูกๆนักศึกษาที่นี่ก็เกิน 50% ครับก็จะเป็นลูกเกษตรกรนะครับนะฮะแล้วก็มีฟาร์มอยู่แล้วนะฮะทั้งฟาร์มวัวฟาร์มควายแล้วก็ฟาร์มแพะฟาร์มอื่นๆนะครับเขาก็ได้มาต่อยอดเพื่อจะเอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปพัฒนาในฟาร์มของตัวเองนะครับผมที่นี่ก็อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับทุกวิชานะฮะทางด้านสัตว์เศรษฐกิจทุกอย่างนะครับแต่ความเด่นๆนั้นก็คือเริ่มต้นครับนี่ฮะนี่คือปี1นะครับผมก็รอดูนะครับอันนี้คือเป็นกลุ่มที่2ฮะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมชื่อครับใครเห็นของมุกลุงแล้วยกมือมันจะเป็นกลมๆป่ะค่ะมันจะเป็นมันจะไม่เชิงว่าแต่ว่ามันเป็นก้อนล็อกอยู่ไหมมันเห็นมาเข้าไหมทำไมล็อกไม่อยู่มันขีบไปอยู่แต่บอกว่าจะไหนบอกว่าต้องขีบไปเรื่อยๆไปนิ้ว2นิ้วหนีบตัวอีกนิ้วนึงติดขาดเข้าไว้ยังอยู่ติดหนีบไปให้ซื้อไม่อยู่เลยเข้าคอไหมได้เงินครึ่งเดียวก็ผสมเงินท่านนึงก็ได้ถามว่าอันนี้ไม่เข้าคอเลยใช่ไหมหรือว่าเข้าอยู่ทำไมไม่สุดทำไมตัวไปมันติดถ้าติดก็ทำไงครับท่านได้มาสองคนนี้ที่ต้องพยายามถอยออกแล้วลองไปซ้ายไม่ได้ก็ถอยมานิดนึงไปขวาเพราะตัวมันตรงก็เข้าเลยแต่ว่าตัวไม่ตรงก็อยู่ไม่ได้ผ่านครับผมรู้เหตุผลมันแล้วมันมีเคล็ดลับอันยางมาเมื่อกี้มึงเห็นอย่างนะบอกเมื่อกี้เห็นอย่างยางมาแถวนี้แม่มีอย่างของดีเมื่อกี้แม่บอกมีครับนั่นแหละ เอาผมว่าจริงๆนะมันว่าผมสอดประพานย้อนผมบ่ได้วีผมมันใส่หล่าวีใส่ล่ะเอาอีหลีได้บ่เราเนี่ยมันบอกวีลงคองว่านี่วีลงคองโอ้สุดยอดเลยนั่นน่ะโอ้เอาวีมึงเด้อวีใส่เมื่อกี้นี่วีเท่าเดียวผ่านเลยบ่แกงกับผ่านเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดดีใจด้วยครับผมรุ่นแรกครับผมสุดยอดเยี่ยมโอ้ครับผมจากไสนี่จากไสนี่อยู่น้องสีครับอยู่น้ององสีนะครับผมอยู่น้ององสีครับนี่เป็นคนแรกยินดีด้วยลูกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับผมอีกสัก 2-3 ตัวจะเกิดความมั่นใจนะครับไปจะผ่านไหมเป๊ะๆยืมวีนะหมออันมันวีผมเถอะเดี๋ยวมันผ่านเลยมันบอกว่าวีล่วงอาคมมันบอกครับผมรายที่สองครับผมเขาเริ่มจับทางได้แล้วนะครับผมปื้มหายใจหน่อยไปไหนลูกไปไหนภูมิใจมากครับรอบที่เท่าไหร่เมื่อกี้นี่รอบที่สองรอบที่สองใช่ไหมครับผมเป็นไหนเป็นไหนเจอไหมเจอปะเจอเลยครับเจอแล้วแต่พยายามสอนปะพยายามสอนแล้วไปเป็นรูเลยครับเริ่มไม่ใหญ่มากพอดีเลยครับเริ่มจับทางได้แล้วเนาะเอาอีกเด้อสักตัวสองตัวจะได้มั่นใจลูกยุ้ยใส่นี่ตึงเลยสกลยวงเพื่อไหนกุดบากครับกุดบากสกลเอาจัดจำได้แล้วจัดคุณนางโอเคเลยคุยว่าดีโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของการฝึกอบรมผสมเทียมรุ่นที่6นะครับกลุ่มที่2ของลูกนักศึกษานะครับสัตวศาสตร์นะครับทั้งระดับป.ตรีและปวส.นะครับวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับลูกนักศึกษาได้ฝึกอบรมผสมเทียมนะครับในการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแนวทางนะครับบรรยากาศก็ถือว่าสนุกสนานนะครับคึกคักมากเพราะว่าลูกนักศึกษาตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการฝึกล้วงแม่โคจริงนะครับของเด็กกลุ่มที่2ลูกนักศึกษาทุกคนนะครับก็มีความคาดหวังนะครับว่าจะเป็นหมอผสมเทียมในอนาคตหลังจากเรียนจบการศึกษานะครับในระดับป.ตรีปวส.ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เอ็นดูนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์ลูกหลานนะครับหลังจากสำเร็จการศึกษาเมื่อไปทำงานประกอบอาชีพในกรมปศุสัตว์นะครับ
หรือนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากฝากลูกหลานที่มาเรียนต่อนะครับอยากเก่งโคเนื้อแบบครบวงจรนะครับให้มาเรียนต่อที่สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเปิดรับทั้งในระดับปวส.นะครับและป.ตรีอีก4ปีเทียบโอน2ปีต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่จบสายวิชาชีพปวส.ทางด้านการเกษตรนะครับหรือเทียบเท่าอื่นๆครับยังไงก็ขอฝากนะครับลูกๆนักศึกษานะครับบัณฑิตของเรานะครับไว้ในอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกคนครับเหนื่อยไหมอาจารย์ริวตอบเลยไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่ากำลังใจอยู่กับนักศึกษาครับอาจารย์ริวก็เป็นหนึ่งในอีกบุคคลนะครับในสาขาที่เป็นคนขับเคลื่อนนะฮะกิจกรรมเหล่านี้นะครับครับเราจะทำต่ออีกไหมนี่ครับต่อครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับอัตลักษณ์คือการผลิตบัณฑิตและปฏิบัตินะครับให้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีนะครับการที่เรามีความเชี่ยวชาญนะครับเราก็จะเข้าสู่ชุมชนนะครับบริการวิชาการกับสังคมและท้องถิ่นได้ง่ายนะครับซึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยเองนะครับมุ่งเน้นไปเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปี70ครับผมครับขอบคุณจาริวนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณแทนลูกๆด้วยครับผมขอบคุณครับเจอกันปีหน้าโอเคครับผมขอบคุณแบบนี้ล่ะลูกเอาสักสามถุงทั้งก่อนจะเสร็จนะครับหลังจากที่ทำการฝึกลวงเพื่อสอดแล้วก็ผสมเทียมงูเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ธนินทร์พันธ์ก็ได้สอนลูกนักศึกษานะครับในการดูแลนะครับรักษาแมงงูนะครับซึ่งเวลาเฮาลวงเนาะเฮาลวงรัฐบาลนักมันอาจจะมีสิ่งเลือดฝอยหรืออย่างนะครับมีเลือดไหลมีหยังประมาณนี้มั้ยครับผมถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เฮาก็ต้องดูแลเพิ่นนะครับเพราะสิเป็นการล้างมดลูกนะครับการฉีดยาแก้อักเสบการฉีดยาลดไข้อย่างนี้ครับเพื่อจะให้แมงงูเหล่านี้นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่ดูได้ยาวๆนะครับแน่เป็นอย่างดีนะครับพี่น้องเกษตรกรบ่ต้องเป็นห่วงนะครับผมส่วนอีกอันนึงก็คือแมงงูพวกนี้ส่วนหลายก็คือระบบสืบพันธุ์เพิ่นนะครับสิมีปัญหาแล้วอาจจะผสมติดยากหรือผสมบ่ติดเลยหรือว่าแม้กระทั่งว่าในเรื่องของการผสมแล้วนะฮะอาจจะติดแต่ว่าอาจจะมีหมกรักษาเป็นหมดลักอย่างประมาณนี้คือระบบสืบพันธุ์มีปัญหานะครับเราก็เลยได้นำงัวตัวนี้นะถือว่าเป็นงัวสำหรับหัวล้วงนะฮะหัวล้วงครับผมครับอันนี้ก็ปิดท้ายคลิปนะอาจารย์ริวกำลังสอนลูกนักศึกษาเพื่อจะฝึกในการล้างมดลูกให้เป็นนะครับผมดูแลเพื่อจะได้ไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มของเจ้าของหรือว่าไว้ต่อยอดในอนาคตนะครับผม